เรามาดูควันหลงกันสักหน่อยท่านผู้ชมก่อนจะถึงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้คุณแพทองธารชินวัตรตามข้อมูลก็คือเก็บตัวอยู่ที่บ้านย่านามินทรานะครับท่านผู้ชมแล้วช่วงกลางวันคุณพ่อก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยขณะที่จุดที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวทันทีนะครับท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าพ้นโทษโดยไม่ต้องรอวันที่31สิงหาคมซึ่งจะครบกำหนดโทษภาพเมื่อวานนี้ของคุณทักษิณที่ปรากฏก็คือเจ้าตัวไปตัดผมค่ะนะฮะไปตัดผมเตรียมที่จะเข้าร่วมในพิธีสำคัญของลูกสาวก็คือน้ำตรีแพทองธารชินวัตรภาพเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะใช้เวลาอยู่ที่ห้างย่านเพลินจิตประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะและแน่นอนภาพนี้ต้องเป็นคนที่ไปด้วยถ่ายเอาไว้แล้วก็ส่งให้สื่อสารมวลชนท่านผู้ชมก็เป็นวันที่คุณทักษิณถือว่าจริงๆเนี่ยพ้นโทษหลังวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาก็คือประกาศราชกิจจาเมื่อวานพ้นโทษวันนี้พอดีนะครับวันนี้จึงเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายโดยที่ก็เข้ารับราชองค์การลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่ทราบภาพเมื่อเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับที่อาคารไวท์สเปซก็ปรากฏว่าตั้งแต่ 7:49 นาทีคุณแพทองธารมาที่ทำการพรรคเพื่อไทยที่อาคารไวท์สเปซด้วยรถตู้ทะเบียนขอจอ995กทมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสื่อมวลชนก็ถามว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีหรือไม่คุณแพทองธารบอกว่าหลับค่ะรีบนอนเลยเพราะกลัวตื่นสายโทษทีนะครับทางนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ขณะที่ครอบครัวของคุณพินทองธารชินวัตรคุณากรวงพี่สาวก็เดินทางมาสมทบและพี่สาวคุณเอมก็ช่วยน้องสาวคืออุ้งอิงในความเป็นพี่น้องก็ต้องบอกว่าช่วยจัดเครื่องแบบปกติขาวให้กับน้องสาวแล้วก็ยืนรอรับคุณพ่อก็คือคุณทักษิณที่เดินทางมาถึง 7:50 นาทีและคุณแพทองธารเดินไปรับถึงหน้าประตูรถคุณทักษิณลงมาก็เข้าสวมกอบและหอมแก้มบุตรสาวแสดงความยินดีท่านครับนายกครับขออีกทีครับส่งมือให้ทางนี้หน่อยฮะนายกครับขอบ๊ายบายทางนี้หน่อยครับท่านนายกทั้งคู่ครับขอบุกมือให้กล้องหน่อยนะครับหอมแก้มอีกเลยครับแน่นอนคุณทักษิณรวมถึงนายรัฐมนตรีแพทองธารยิ้มสดชื่นจริงๆในบรรยากาศนี้หยุดให้นักข่าวบันทึกภาพแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวโดยคุณทักษิณว่าดีใจสิแล้วก็เข้าไปในอาคารซึ่งมีบรรดารัฐมนตรีส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมถึงแกนนำพรรครัฐบาลมาร่วมแสดงความยินดีเป็นภาพแบบนี้ยังไม่เย็นคือมันเย็นกว่าขออนุญาตไปค่ะอ้าวค่ะนายกค่ะสินรอเลยม่วนไม่ตัดผมโอ้ตัดผมม่วนค่ะค่ะช่างภาพไม่เข้านะคะขอแค่ตรงนี้นะคะช่างภาพขอแค่ตรงนี้นะคะโอ้โหคุณโอ้ช่างภาพขอแค่ตรงนี้ไม่ได้แต่งคนเสิร์ฟดีนะแต่งงานเลยอ่ะเตรียมเซลฟี่ไปเลยใครมีกล้องก็เตรียมเลย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 เต
มีช่วงนึงซึ่งมีคนแซวว่าได้กลับมาใส่ชุดขาวอีกครั้งหนึ่งหมายถึงคุณทักษิณคุณทักษิณบอกเขินอยู่ไม่ได้แต่งมานานแล้วท่านนายกคะวันนี้ไปจ่ายบ้างค่ะดีใจไหมคะวันนี้นอนสิค่ะขอคนพักเกย์ถอยเรียนรู้ว่าขออนุญาตเดี๋ยวเรื่องใหญ่ๆไม่ขออนุญาตนั่นแหละฮะท่านผู้ชมคือไม่ได้ให้บรรสื่อสารมวลชนทั่วไปเข้าไปเป็นทุกภาพนะครับในห้องที่นายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแต่นี่เป็นภาพตอนที่เข้ามาและขณะนี้ก็คงจะยังอยู่ในอาคารร่วมกันแสดงความยินดีหลังจากรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเราย้อนกลับไปฟังสปีดแรกของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรซึ่งได้กล่าวหลังรับฉลองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยซึ่งได้กล่าวถึงการเปิดกว้างทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเนี่ยนะฮะเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้
ดิฉันแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุขเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมขอบคุณค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมเวลาประมาณ 11:00 นก็จะมีการแถลงและตอบคำถามสื่อสารมวลชนนะครับท่านผู้ชมสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างที่ทราบกันคงจะมีคำถามเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอย่างแน่นอนไม่รู้จะได้เตรียมคำถามอาจเตรียมคำตอบมาแล้วหรือไม่ประการใดเพราะก่อนหน้าบอกแต่เพียงว่าจะรับฟังพรรครัฐบาล